จะมีไลฟ์กับทีมทูเวิลด์เหมือนเดิมไหมครับมีนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนรอเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนก่อนซีรีส์ออนเดี๋ยวเรามีไลฟ์อีกครั้งนึงด้วยนะครับสปอยหน่อยไทยครามขมหรอคะถามว่า EP นี้ขมไหมผมว่าขมปลายดีกว่าขมปลายแต่จะไม่บอกว่าขมปลายยังไงนะครับแต่บอกเลยว่า EP เนี้ยแบบหลากหลายอารมณ์มากๆครับทุกคนแล้วก็เป็นอีก EP นึงที่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งก็คือตามคอนเซปต์ของ Two Worlds เราอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละ EP ก็จะไม่มีกราฟลงเลยจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนทยานพุ่งขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์นะครับวันเลย EP นี้หลากหลายอารมณ์มากๆครับแล้วก็มามีทุกคนจะต้องสงสารน้องครามแน่นอนแต่ EP นี้นับว่าครบมีหลายอารมณ์ครับแล้วก็แม้กระทั่งแบบอารมณ์แบบลุ้นระทึกแบบลุ้นจนแบบลุ้นมากๆครับทุกคนแบบลุ้นจนปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวก่อนเราจะเมาเรื่องทัวร์กันเดี๋ยวเรามาซ้อมเปียโนต่อกันอีกสักหน่อยนะครับหมายเสลอด้วยแปลว่าต้องเล่นติดกันทั้งหมดนะครับเล่นเพลงอะไรคะคนเก่งตอนนี้เล่นชื่อเพลงว่าดิคัตกู้ครับผมดิคัตกู้นี่พอเล่นครบเพลงก็จะพร้อมขึ้นมานะครับThank you.
ฟังไปฟังมาง่วงเลยแมวไปไหนน้องนัดแมวอยู่ในห้องครับที่จะซ้อมชื่อว่า Beautiful Brown Eyes นะครับผมเป็นเพลงที่ก็คือหน้าล่าสุดที่นัดเรียนมาก็คือแอดวานที่สุดลองอีกทีครับลองแบบลองดูซิว่าจะลื่นขึ้นไหมดูสิรอบนี้จะลื่นขึ้นกว่าเดิมไหมครับจะเอาจนกว่าจะลื่นเลยThank you.
คครับแล้วก็ทุกคนฟังออกไหมครับว่าเมื่อกี้มีผิดตรงไหนหรือเปล่าคุยกันดีกว่าครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Two Worlds EP 4ถามเข้ามาได้เลยนะครับมีใครพร้อมดูแล้วบ้าง EP 4วันนี้นัดบอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นไปทุก EP เลยครับแล้วก็ EP นี้มีแบบซีนอารมณ์ที่ครบรถด้วยค่อนข้างหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวครับร้องไห้ไหมครับก็นะว่าก็มีความขมอยู่แบบที่นัดบอกไปตอนแรกว่าขมปลายนะครับผมน้องครามจะรักพี่ไทยวันไหนแล้วในนิยายน้องครามรักพี่ไทยวันไหนล่ะครับคืนนี้จะมีซีนหวานเจี๊ยบไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอดูนะครับผมตอนไปถ่ายที่ป่าเหนื่อยไหมน้องนัทเอาจริงไม่เหนื่อยขนาดนั้นครับทุกคนนะรู้สึกว่ามันเป็นฟีลเหมือนการประจนภัยมากกว่าครับเหมือนเราแบบได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เป็นการที่แบบไปเที่ยวแล้วก็แบบได้ไปถ่ายซีรีส์ด้วยเนี่ยครับได้ไปเป็นตัวละครด้วยได้ไปแบบสวมวิญญาณน้องครามทำอะไรต่างๆที่ในชีวิตน้องครามเขาชอบทำนะครับผมแต่โลเคชั่นสวยจริงอยากไปเที่ยวตามจริงเนาะทุกคนนี่เลยไปน้ำตกตายายเอ้ยไม่ใช่เอ้ยใช่ไหมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้ก็สวยครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกตายายก็คือเป็นโลเคชั่นที่พวกเราไปถ่ายมานะครับแต่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยคือสวยมากๆทุกคนเป็นยิ่งตอนที่แบบเขาจัดไฟแล้วมันมีแสงแบบแสงอาทิตย์ที่มันผ่านลงมาผ่านกับตัวสโมกอะไรต่างๆแล้วมันเป็นแบบเส้นแสงสวยๆไงทุกคนแบบสวยมากครับหวานกันอีพีไหนคะทุกคนอดใจรอหน่อยนะครับใจรอดูไปอีกกี่สัปดาห์นะเดี๋ยวก็หวานหรือเปล่า อยากไปเยยชอบน้ำตกถ้าใครที่ชอบน้ำตกนัดแนะนำเลยครับบอกเลยไม่ผิดหวังสวยจริงเป็นแบบฟิลแบบอุทยานอะไรอย่างครับ EP 4ครามโลกไหนคะครับก็เอาจริงแบบอยากจะบอกทุกคนที่ดู Two Worlds อยู่เหมือนกันนะครับว่าแบบเพื่อที่เหมือนเวลาทุกคนดูทุกคนจะมีคำถามบ่อยๆใช่ไหมครับว่าแบบเอ้ยตรงนี้นี่มันแบบโลกไหนแบบดูอยู่แล้วก็เกิดความแบบเหมือนความสงสัยว่าเอ้ยสรุปซีนนี้นี่มันอยู่โลกไหนนะอะไรเหตุการณ์อะไรยังไงเงี้ยครับนัทก็เลยแบบอยากจะสรุปให้ทุกคนแบบย่อๆให้ทุกคนเข้าใจว่าเหมือนแบบคือเหมือนการเล่าเรื่องของเราก็คือเหมือนตั้งแต่ EP 1ก็คือจะเป็นการแบบปูสตอรี่เกี่ยวกับโลกที่1เป็นหลักครับผมจนถึงในตอนจบที่ทุกคนก็จะเห็นกันว่าครามได้ตกไปในบ่อน้ำตกเงาจันทร์ครับข้ามไปโลกที่2ซึ่งหลังจากเอพิโซด2ขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นการแบบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่2ไปยาวๆเลยครับทุกคนซึ่งในนั้นมันก็จะมีแฟลชแบ็กเกี่ยวกับอดีตทั้งในอดีตของเหตุโลกที่1และก็โลกที่2โผล่เข้ามาบ้างแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องหลักอะครับก็จะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องของโลกที่2ไปยาวๆเลยไม่ได้มีการแบบสลับไปมาว่าแบบเอ้ยนี่โลก2แล้วก็จะวาร์ปเหมือนวาร์ปกลับไปเล่าโลกที่1อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับจะแบบไม่ได้สลับไปสลับมาจะเล่าเป็นโลกที่1 EP 1ไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เ
แรกตั้งแต่ EP 2ก็เป็นโลกที่2ขึ้นไปครับยาวๆเลยจะมีแบบแค่เป็นแฟลชแบ็กนิดหน่อยครับผมพี่ไทยเป็นพระเอกกี่โมงคะพี่ไทยเป็นพระเอกนะทุกคนอย่าบูกี้พี่ไทยเขานะครับสงกรานต์น้องนัดไปเที่ยวไหนคะน้องนัดไม่มีแพลนเลยครับสงกรานต์ไปเที่ยวไหนดีทุกคนมีแนะนำไหมครับปีนี้สงกรานต์ปีนี้ไปไหนดีนะ You guys can ask me about two worlds You guys can ask me question about two worlds and I will answer to you guys นะครับ whenWill we see World 2 Thai Crown? Of course. Please stay tuned for it. It's coming. Because, but actually you will get to see Thai 2 and Crown 2 also. Because right now you only see Thai 2 and Crown 1, right? I got you.I want to see World 1 Thai. Wow. You guys need to continue watch two worlds. มาแล้วเพิ่งติวเสร็จนี่สวัสดีครับไปเล่นน้ำไงนัดใช่ก็สงกรานต์ก็ต้องเล่นน้ำใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าเล่นน้ำที่ไหนดีนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปทำบุญดีสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับผมไป Dream World อยากไปนะครับแต่ไปคนเดียวก็แปลกๆนิดนึงครับไป Dream World คนเดียวว ันนี้ร้อนไหมร้อนนิดหน่อยนะฮะทุกคนเห็นเหงื่อไหมครับร้อนมากนะเบบี้40องศาใช่ไหมครับเห็นแบบเห็นเขาบอกพยากรณ์อากาศก็คือแบบ40องศาขึ้นแบบอีกหลายวันช่วงนี้เลยทาสีห้องใหม่หรออืมให้สงสัยต่อไปดีไหมหรอดีไหมนะ ก็เรื่องไม่ได้ทาสีใหม่อะไรทั้งนั้นเลยหรอพอดีว่าแอร์ที่ห้องผมมันพังนะครับผมก็วันนี้ช่างแอร์เพิ่งมาซ่อมไปนะฮะแต่ก็แบบพังมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งน้องครามก็หรือน้องนัทนี่แหละครับก็ได้เผชิญกับอุณหภูมิ40องศาแบบไม่มีแอร์แล้วทุกคนเข้าใจความรู้สึกทุกคนมากๆว่ามันเป็นยังไงครับนอนโดยที่ไม่มีแอร์ไปแล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าแอร์ที่บ้านนัดคือแอร์ที่ห้องนัดอะคือไม่ได้พังรอบนี้รอบแรกนะครับคือแบบพังมาหลายรอบแล้วแต่แบบรอบที่แล้วที่แอร์พังอะมันเป็นช่วงที่นัดเหมือนป่วยเป็นแบบไข้หวัดแบบไข้ขึ้นหนักอะไรเงี้ยพอดีครับแล้วแบบพอดีก็คือไม่ต้องมีแอร์ก็คือหนาวแล้วก็เลยแบบนอนได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบพอได้นอนคืนนึงก็คือมันร้อนจริงๆครับบ้านเราแล้วห้องนัดแบบเหมือนถ้าปิดกระจกหมดก็คือแบบห้องนัดอากาศจะไม่ค่อยถ่ายเทด้วยฮะก็จะอับมันร้อนเลยดีแล้วจะได้เย็นๆใช่ไหมครับระวังคอแห้งนะกินน้ำเยอะๆพูดแล้วก็กินสักหน่อยดีกว่าครับคอแห้งพอดีเลยไหนใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Two Worlds ไหมครับมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับEPC หรือว่าใครมีปริศนาอะไรที่แบบยังไม่ได้คำตอบบ้างครับเผื่อน้องครามที่อยู่ตรงไลฟ์นี้พอดีจะตอบทุกคนได้นะครับผม
วันนี้หมามีจะร้องไห้ไหมครับคิดว่าขมปลายหมามีจะร้องไห้ไหมฮะหรือปกติแค่หั่นหอมหมามีก็ร้องแล้วน้องนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันคล้องจองดีนะครับก็พูดเลยอุ้ยมีเมฆอุ้ยเมฆเมฆปล่อยหัวใจนะครับกับกุหลาบด้วยน้องก็ตายเป็นไงบ้างคะน้องครามก็ตอนนี้น้องก็มีอิสระอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างแฮปปี้ดีครับผมไม่ได้โดนแบบเจ้าพวกเด็กในหมู่บ้านมาแกล้งอีกแล้วนะครับเอาดีน้องอ่านเม้นทันได้ไงไปไว นี่น้องนัดพยายามแบบเหมือนปึ๊บเมื่อนางนัดเจอคอมเมนต์ไหนก็คืออ่านก่อนเลยครับนี่คือวิธีการของนางนัดครับสมองยังไม่ตายหรอคะยังไม่ตายทุกคนอุ้ยน้องข้ามอุตส่าห์ไปช่วยมาแล้วจะปล่อยให้น้องตายได้ยังไงล่ะครับน้องตัวแค่นี้เองครับมีตัวเท่านี้เองเนาะอันนี้เป็นสมีอันนั้นสมองนะครับสมีก็จะตัวใหญ่กว่านิดนึงฮะเดซี่เป็นไงบ้างคะก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมล่าสุดนัดพาน้องเดซี่ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หมอดูแผลที่ท้องน้องก็คือแบบตอนนี้คือดีมากๆนะครับผมแผลแห้งสนิทเลยแล้วก็คือไม่ได้มีอักเสบอะไรแล้วครับผมแล้วก็คุณหมอบอกว่าอีกประมาณเดือนนึงเดี๋ยวจากแผลน้องที่แห้งแล้วก็มันจะเป็นเท็กเจอร์มันจะจับแล้วแบบแข็งๆนิดนึงตอนนี้แต่เดี๋ยวผ่านไปเดือนนึงแล้วจะกลับมาเป็นขนที่นุ่มฟูเหมือนเดิมครับ แล้วจากที่คุยเรื่องเดซี่เอ้ยจากที่คุยเรื่องทัวร์มาเป็นเดซี่ได้ยังไง น้องนาด วันนี้มีอะไรให้ดูไหมครับไหนพี่กันมาช่วยสปอยไหมครับผมว่าทัวร์วันนี้มีอะไรดูไหมแต่บอกเลยว่าก็คือบอกแล้วแต่จะบอกอีกนะครับว่า EP นี้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกครับแล้วก็โอ้โหครบรสมากในเรื่องของอารมณ์ครับเพราะว่ามีหลากหลายซีนอารมณ์ที่จะคิดว่าน่าจะมาเล่นกับความรู้สึกคนดูแน่นอนแล้วก็ EP นี้ทุกคนจะได้เห็นแบบเสียป้อที่ทุกคนรอคอยเยอะมากๆขึ้นแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าพี่น้ำในบทบาทของเสียปอคือการแสดงแบบดีมากๆครับทุกคนแบบเวลาที่พี่ๆทุกคนเวลาที่ทุกคนทีมงานทุกคนอยู่หลังมออยู่แบบรอบๆบริเวณแล้วดูเสียปอเล่นหน้าเสร็จนะครับทุกคนจะมีอาการแบบมันแบบเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกันแล้วใน2ทุ่มนี้นะครับผม EV 4นี่เป็นไงและนอกจากเสียปอที่ทุกคนจะได้เห็นมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะได้เห็นพี่เปียกมากขึ้นด้วยนะครับผมจิ๋วกลัวเสียปอไหมครับพี่เปียกผมยังกลัวเลยครับเอาอะไรกับพี่เสียปอในทุกคนมีอะไรจะเรามาคุยกันเกี่ยวกับ Two Worlds มีอะไรถามกันอีกสักนิดไหมฮะและเดี๋ยวสักประมาณ 5:50 เดี๋ยวเราเตรียมตัวอุ่นเครื่องล้อเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับเตอะโมWow, love letter and rose. น้องสมอนกี่ขวบแล้วครับผมอยากรู้ว่าสมอนกี่ขวบแล้วทุกคนจะได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเส
ีรีส์เพิ่มครับหรือว่าสมอนกี่ขวบอาจจะคลายปมอะไรบางอย่างในเรื่องได้ไหมแบบไทม์ไลน์ของการที่น้องคามในโลกที่1และน้องคามในโลกที่2เจอสมอนเนี่ยหรอเดือนดาวโลก2เป็นไงบ้างครับก็เดือนดาวในโลกที่2เขาก็จะเป็นคนที่ช่วยดูแลคุณแม่ผิดฟ้างมานะครับผมตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่ผินฟ้างโดนเสียปอเข้ามาทำโดนพรรคพวกของเสียปอเข้ามาทำร้ายทำให้สูญเสียการมองเห็นเข้ามาทำลายบ้านไปนะครับก็นี่แหละก็ได้เดือนดาวเข้ามาช่วยดูแลคุณแม่นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายที่เดือนดาวในโลกนี้ไม่รู้จักกับครามนะครับแต่ว่าครามรู้จักครามในโลกที่หนึ่งรู้จักเพราะว่าในโลกที่1ครามและเดือนดาวเขาก็เป็นแบบคู่มันกันนะครับน้องครามดูเจ็บตัวทุก EP เลยนะลูกฉันจริงครับมามีของคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์อะไรดีฮะไม่เจ็บไม่จำไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมคอนเซ็ปต์น้องครามหรือว่าไม่เจ็บไม่มอมไม่แมมไม่ดีขึ้นเลยครับทุก EP ก็คือไม่มีกราฟลงจริงๆครับมีแต่กราฟขึ้นทั้งในเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของอารมณ์และรวมถึงในเรื่องของความน่าสงสารของน้องครามนะฮะยิ่งเจ็บยิ่งเยอะประสบการณ์ที่หมามีพูดมามันก็ถูกทั้งนั้นครับผมจริงเนาะใครจะมีโอกาสได้มีแบบประสบการณ์ที่แบบมากมายเหมือนน้องคามเนาะทุกคนได้แบบเจอแบบอะไรในชีวิตหลากหลายอย่างเต็มไปหมดเลยนะฮะที่แบบทำให้เขาแบบก็โตขึ้นนะครับผมซึ่งพอน้องคามโตน้องรัตก็โตขึ้นไปด้วยนะฮะโตตามคามเข้าไปครับเราก็แบบได้ประสบการณ์มาด้วยบ้างนะครับโดนจับโดนมัดเกือบถูก EP แล้วลูกเดี๋ยวมันจะทวีคูณยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกครับผมจะมากกว่าโดนมัดแล้วครับดีจังเหมือนเราได้เรียนรู้ผ่านน้องครามเนาะจริงครับแบบหลายๆอย่างได้เรียนรู้ผ่านน้องครามมากๆในเรื่องในมุมมองที่คือหลากหลายซีนที่นัทได้เล่นไปคือในชีวิตนัทก็ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนครับแต่ว่าน้องคามเขาได้เจอก็เลยมันก็ทำให้นัทได้ลองแบบจินตนาการได้ลองพาตัวเองเข้าไปตรงนั้นด้วยก็เราก็แบบได้เรียนรู้ด้วยได้ประสบการณ์มาด้วยนะครับน้องคามโดนบอกกลับบ้านหาพ่อเธอลูกจริงครับเอาจริงน้องคามคิดถึงคุณพ่อเขามากนะเพราะว่าตั้งแต่จากมาคือตั้งแต่ที่ครามจากมาจากโลกหนึ่งนะครับคือครามไม่เหลือใครที่โลกหนึ่งแล้วนะครับแต่เหลือแค่คุณพ่อคนเดียวทุกคนที่แบบซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างนั้นคือคุณพ่อเขาแบบเขาคือเขาต้องเป็นห่วงเรามากแน่ๆที่อยู่ๆลูกก็หายไปจากบ้านเลยแล้วก็แบบไม่มีเบาะแสไม่ทิ้งสาเหตุไม่ทิ้งอะไรไปเลยครับอยู่ก็หายไปเลยแล้วก็แบบไม่กลับบ้านมาอีกเลยอะคือถ้านัดเป็นคุณพ่อก็คือนัทก็ต้องรู้สึกแบบทั้งเป็นห่วงทั้งใจหายทั้งแบบโหลูกเราแบบเหมือนหายไปจากโลกนี้ครับทุกคนคือนัทก็ยังไม่เคยมีลูกแต่ว่านัทก็พอจินตนาการพอสัมผัสถึงความรู้สึกได้ครับ One word for tonight's EP intenseEpisode 29 is so intense. Yes. เดซี่ไงลูกนัดอ่าฮะใช่ฮะเดซี่เป็นลูกสาวครับผมลูกสาวจากโลกอวตารฮะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับเ
ข้าวต้มปลาอร่อยไหมข้าวต้มปลาอร่อยครับทุกคนข้าวต้มปลานี่คือเป็นเมนูโปรดของน้องคามเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากๆแล้วก็คุณเวลาทุกครั้งที่คุณพ่อทำก็คือแบบมันจะอร่อยเป็นพิเศษเลยครับแต่แบบเราก็จะแกล้งบ่นๆแบบนี้แหละแบบไม่อร่อยแล้วเฮ้ยเราไม่ใช่เราจะแกล้งบ่นแบบทำข้าวต้มปลาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าใจจริงก็คือเราชอบมากๆนะครับเหมือนเราแย่คุณพ่อ Please say something to your Russian fans. I love you. I love you guys, Russian fans. แล้วน้องครามอยากกลับไปโลกหนึ่งไหมหลังจากพาภูผากลับไม่สำเร็จน้องครามอยากกลับโลกหนึ่งไหมเหรอครับเอาจริงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันยังไม่มีความต้องการอะไรเลยมากกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนมันมืดแปดด้านไปหมดครับทุกคนแบบมันท้อแท้แล้วมันก็มันทั้งสิ้นหวังทั้งท้อแท้แบบทั้งแล้วก็เสียใจมากด้วยแบบคือเราสูญเสียคนรักไปแล้วเราฆ่ามาแล้วเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาได้อีกครั้งแต่เราช่วยเขาไม่ได้นะครับแล้วเรากลับโดนเขาแบบกลับโดนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเราปรารถนาจะเอาชีวิตเขาอีกอะแบบคิดว่าเราปองร้ายเขาอีกอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบนะว่ามันยิ่งท้อมันมืดไปหมดมากกว่าครับแต่ถามว่ามีความคิดอยากกลับที่โลกหนึ่งไหมอ่ะนะว่ามีนะเพราะว่าที่พึ่งที่เหลือสุดท้ายของคามแล้วอ่ะที่พึ่งทางใจของเขาก็คือคุณพ่อครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคามเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาอยากกลับไปกอดพ่ออยากแบบคืออยากได้อ้อมกอดจากคุณพ่อจังมันอย่างน้อยมันคงจะช่วยเยียวยาได้แน่ๆซึ่งต้องขอบคุณพี่ไทยมากๆครับที่พี่ครับพี่ไทยก็ได้พาน้องครามไปหาคุณแม่แทนนะครับผมซึ่งก็ทดแทนกันได้เลยนะครับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณลูกเสมอซึ่งพอได้เจอแบบคือโลกมันก็สดใสขึ้นมาบ้างครับขึ้นมาได้กับข้าวฝีมือคุณแม่อร่อยไหมครับเอาจริงอร่อยนะแล้วก็ถ้าเมนูโปรดที่ณโมเมนต์นั้นที่จำได้ว่าอะไรอร่อยที่สุดในโต๊ะนั้นนะครับผัดผักบวบครับทุกคนชอบผัดแบบบวบฝีมือคุณแม่มากครับ ไม่ใช่อะไรแบบชอบนะทานผัดผักบวบตั้งแต่แบบตอนเด็กด้วยครับแล้วก็ชอบสสอยากอยู่กับใครมากที่สุดระหว่างพี่ไทยกับภูผาอันนั้นมันคำถามของครามหรือเปล่าครับไม่ใช่คำถามของสสอซะหน่อยน้องครามว่ามาสองโลกสองแล้วคิดถึงข้าวต้มคิดถึงข้าวต้มปลาฝีมือคุณพ่อไหมครับคิดถึงสิครับคิดถึงมากด้วยแหละแต่อยู่โลกสองน้องครามก็เปลี่ยนจากกินกับข้าวฝีมือคุณพ่อเป็นกินกับข้าวฝีมือพี่ไทยแล้วก็ฝีมือตัวเองนะครับผมหิวข้าวต้มปลาใช่ไหม
พี่ไทยทำอะไรให้กินคะนี่แหละครับอันนี้คือคำถามดักสปอยคำถามที่หนึ่งนะครับผมถ้านัดตอบก็คือสปอยเลยทุกคนรอดูกันในซีนได้เลยครับผมกับข้าวฝีมือน้องครามอร่อยที่สุดจริงๆผมว่าไข่เจียวไหมที่น้องครามทำจริงมันก็พอเป็นไปได้อยู่นะครับทุกคนที่พูดที่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าครามชิมเองแล้วด้วยคำหนึ่งครับพอเป็นไปได้ไหมนะฮะเป็นไปได้ไหมอย่างเดียวเลยครับไม่เป็นอะไรได้ทางนั้นเลยฮะไม่นิดเดียวกินได้อยู่ได้ตรงกับขอบก็จะเกลี่ยมันกรอบนิดนึงมีทำไข่เจียวอร่อยนะลูกไว้เดี๋ยวมาลองชิมนะครับผมไว้มีทำมาให้น้องครามชิมหน่อยนะครับน้องครามชอบน้องนัทเลยน้องนัทชอบกินไข่เจียวหอมแดงครับผมแล้วก็ถ้าใส่หมูสับด้วยก็จะยิ่งอร่อยนะฮะแต่ปกติถ้าไข่เจียวหอมแดงนี่นายก็ชอบแล้วครับไม่รู้ทำไมแบบเหมือนคือพอไข่เจียวแล้วมันมีหอมเข้าไปรู้สึกมันแบบมันลงตัวครับทุกคนแล้วก็ต่อพอโตขึ้นมาได้มีโอกาสกินไข่เจียวแหนมก็รู้สึกชอบครับผมเดี๋ยวนี้ก็ชอบไข่เจียวแหนมมากขึ้นต้มจืดมะระล่ะครับชอบไหมอุ้ยอันนี้เป็น all time favorite ครับผมต้องเป็นแกงจืดมะระแล้วก็เป็นสูตรที่ใส่ซี่โครงหมูนะครับผมใส่กระดูกหมูด้วยจะชอบมากกว่าสูตรที่เป็นแบบมาลายัดไส้ครับเพราะว่านางนัดชอบกินกระดูกหมูชอบเหมือนกันชอบน้องนัดเขาคุยเรื่องของกินเปล่าชอบกับนัดเคยลองไข่เจียวใส่ไข่หมดแดงไหมคะย่างเลยครับ ผมไม่กล้าลองไข่หมดแดงอ่ะทุกคนสิ้นจ่าวไหนมีคำถามเกี่ยวกับทูเวิร์สไหมครับแบบอย่างเช่นน้องครามชอบกินไข่เจียวในเรามาคำถามสุดท้ายกันดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าน้องนัดลีลามาประมาณ10นาทีแล้วนะครับบอกว่าจะไปตั้งแต่ 5:50 เนาะใช่น้องครามกินสมอนไหมคุณมั่นใจใช่ไหมครับว่าอยากจะให้คำถามนี้เป็นคำถามสุดท้าย น้องครามชอบกินสมอนไหมหรอครับก็น้องครามไม่กินสมอนครับทุกคนน้องครามเป็นมิตรกับสัตว์ป่าทุกชนิดเลยครับผมespecially กระตุยครับนามว่าสมอนคืนนี้มีน้ำตาไหมลูกนัดว่ามีเพราะว่ามันมีความขมมาทุกคนวันนี้มี MV นี่นะน้องใช่ไหมฮะ MV วันนี้ฝากทุกคนรอด้วยนะครับขมเหมือนมะระหรือเปล่าขมกว่ามะระอีกครับเพราะว่ามะระที่ผมกินต้มมาไม่ขมอาเรียนขมทุกคนไม่ถึงทุก EB4 นะครับขม MV พรุ่งนี้ใช่รอ MV พรุ่งนี้ด้วยทุกคน MV พรุ่งนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะฝากทุกคนรอด้วยนะครับเพราะว่านี่ชอบเสียงขลุ่ยมากจริงครับผมก็ชอบมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ฟังตอนขับรถแล้วก็เพลินนะครับ คือขับรถอยู่ในเมืองนะแต่พอเปิดเพลงถ้าหากว่าแล้วเหมือนแบบ
เหมือนเราแบบวาร์ปตัวเองเข้าไปอยู่แบบหน้าน้ำตกหน้าแบบภูเขาหน้าอะไรเงี้ยครับเหมือนภาพโลเคชั่นที่ไปถ่ายมันย้อนกลับมาระหว่างเราขับรถอะตามแบบเสียงเครื่องดนตรีเสียงบรรยากาศต่างๆที่แบบพาเราไปนะฮะEBC เตรียมทิชชู่1โหลพอไหมคะพอครับผม EBC เตรียม1โหล EB5 เตรียมไปอีก1ล้านโหลเลย EB1 EB4 เตรียมสัก1 EB5 เตรียมสัก8โหลนะครับEV5 มันทำไมคือที่นัดรู้สึกว่า EV5 มันแบบมันเศร้ามันคือนัดรู้สึกว่ามันจะมีซีนที่คืนนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมเหมือนกันนะครับแต่ว่านัดคิดว่ามันเนี่ยมันมีซีนที่ทุกคนอ่ะมันเป็นซีนอารมณ์ที่มันแบบเป็นซีนดราม่าแหละแล้วก็เป็นซีนเศร้าๆอ่ะแต่นัดรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ทุกคนดูแล้วทุกคนน่ะจะสามารถรีเลทกับมันได้ทุกคนจะเข้าใจแบบเข้าใจซีนเนี้ยว่าเขาต้องการสื่ออะไรหรือเขาต้องการพูดถึงพูดถึงอะไรความหมายของซีนแบบแล้วว่าเป็นซีนที่ทุกคนดูเราเข้าใจง่ายแล้วมันเรียกอารมณ์เรามากๆครับก็เลยรู้สึกว่า EV5 มันน้ำตาซึมมี10 EP จะไม่หวานเลยเหรอจะให้ร้องไห้ทุก EP ไม่ได้มันจะเป็นความมันจะไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวครับเพราะว่าจะเป็นความขมที่ปนหวานไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็รวมถึงแล้วก็มีสอดแทรกความตลกด้วยซึ่งนี่แหละครับทำไมทุกคนถึงไม่ควรพลาด Two Worlds มันหลากหลายอารมณ์จริงฮะมันไม่ได้ขมอย่างเดียวแล้วมันหวานด้วยทุกคนมันโรแมนติกเขาก็ด้วยตลกก็ด้วยขอหวานแบบตัดขาไม่เอาไม่อยากให้มีโดนตัดขาจะรอนะครับนี่ฮะคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมไหมคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นกันมากขึ้นนะครับผมสำหรับ Two Worlds EBC ใช่ไหมในมีใครตื่นเต้นขึ้นบ้างครับพิมพ์ตื่นเต้นให้น้องนัทหน่อยนะครับถ้าคุณตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์ด้วยนะครับตอนทุ่ม45ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเรามีนัดกันทุ่ม45นะครับทุกคนในไลฟ์ IGตื่นเต้นกด4ตื่นเต้นพิมพ์ตื่นเต้นหรือพิมพ์4ก็ได้เพราะทางนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ EP นี้คือมันมีซีนอารมณ์ที่เนี่ยแหละทุกคนมีซีนหนึ่งแบบโอ้โหเป็นซีนอารมณ์ที่กลัวมากๆครับกลัวมากๆเสียวว่ามากๆครับสปอยประมาณนี้แล้วกันครับนี่มาโอเคพลังไลฟ์ IG ไหนครับในคิดว่าน่าจะในคิดว่าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยครับทุกคนก็คือเดี๋ยวจะมีพี่ๆนักแสดงไม่พวกเราสักคนไหนก็คนหนึ่งจะเปิดไลฟ์ครับแล้วเดี๋ยวพวกเรานักแสดงก็จะตามเข้าไปจอยไลฟ์ทุกคนก็รอดูแจ้งเตือนข้างบน Instagram ได้เลยตอนช่วงทุ่ม45ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะมีชื่อพวกเราขึ้นมาทุกคนก็กดเข้ามาจอยได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอเล่นเทรนกันวันนี้ตอนทุ่ม45ก็คือเล่นได้แล้วครับ #2worldsepc นะครับผมยิ้มหนวดแมวหน่อยครับเด็กอย่างนี้หรือเปล่ายิ้มยังไงให้หนวดแมวมันขึ้นหนวดแมวขึ้นยัง
หนวดแมวไม่ขึ้นอีกสักพักเบ่งจะหนวดขึ้นมาแล้วหนวดคนขึ้นมาแทนปุ๊บและ IG Live ที่4คนใช่ครับอันนี้คือแบบที่เรื่องที่ทำให้เซ็งเลยครับเพราะว่าคืออยากสามารถแบบให้แบบไลฟ์แล้วมันมีความวุ่นวายแบบรวมกันครบทุกคนอะไรเงี้ยครับไอจีรับเรื่องเพิ่มจอด่วนเลยด่วนเลยครับ TikTok ได้เยอะนะลูกจริงหรอ TikTok ได้กี่จอครับนัดไม่เคยลองเลยสูงสุดกี่จอครับนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับในไลฟ์เดี๋ยวเราเจอทุกคนนะครับก็ระหว่างรอซีรีส์ออนทุกคนก็ทานข้าวเย็นเตรียมตัวอาบน้ำทำอะไรให้พร้อมนะครับผมเพราะเราจะได้ปั่นเทรนกันอย่างเต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟูลเลยนะฟูลออปชั่นอ่ะอย่าเต็มศักยภาพเลยออนกี่โมงออน2ทุ่มบนไอชีอีนะครับผมไอชีอีแอปสีเขียวนะครับใครยังไม่มีโหลดได้เลยนะครับผมแล้วก็สมัครแบบ VIP ด้วยได้เลยจะได้ดูแบบ 4K ไปเลยแล้วก็ได้ดูครบทุกตอนแล้วก็เนื้อหาต่างๆอีกมากมายในไอชีเลยครับโอเคนะครับทุกคนนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับไปเงี้ยวขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์อยู่ด้วยกันมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย